ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกหนองนาอารยะเกษตรนะครับตรงนี้กำลังรับการเคลื่อนย้ายพระมหาธาตุเจดีย์ขอบคุณทีมงานช่างจรัญแล้วก็ทีมงานจากสันติศึกษาโมเดลบางกู่ศรีสะเกษโดยท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หันษานะครับธรรมมหาโสที่ส่งคนมาช่วยหลวงพ่อดร.สังคมในการเคลื่อนย้ายพระมหาธาตุเจดีย์โคกหนองนาอารยะเกษตรในครั้งนี้เพื่อเตรียมตัววางศิลาฤกษ์ในครั้งต่อไปท่านผู้ชมครับสวยงามมากซึ่งได้รับการหล่อจากท่านอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์ครับจากเชียงรายวัดร่องขุ่นครับท่านหล่อให้พวกเราชาวศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ครับผ่านท่านอาจารย์เสถียรแห่งสวนสรรพสิ่งครับท่านผู้ชมมีอยู่2ส่วนซึ่ง21ชั้นครับเท่าที่หลวงพ่อดร.สังคมทราบตอนนี้กำลังรวบรวมเรียบเรียงเอาไว้เพื่อที่จะได้เวลาอันเป็นสิริมงคลวางศิลาฤกษ์นะครับยังไม่ทราบว่าเมื่อไหร่แล้วจะแจ้งให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบนะครับการวางศิลาฤกษ์พระมหาธาตุเจดีย์โคกหนองนาอารยะเกษตรของเราครับตอนนี้เรากำลังเรียบเรียงนะครับเอามาไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับเพื่อให้ปลอดภัยที่สุดนะครับชิ้นส่วนของพระมหาธาตุเจดีย์จะได้ครบนะครับดังนั้นก็ขอขอบคุณทีมงานช่างจรัญนะครับแล้วก็ทีมงานจากโคกหนองนาสันติศึกษาโมเดลแห่งปางกู่ศรีสะเกษนะครับซึ่งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์นะครับท่านผู้ชมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์เสถียรแห่งสวนสรรพสิ่งจังหวัดอุบลนะครับท่านติดต่อให้พวกเราครับตอนนี้กำลังรวบรวมเก็บให้เรียบร้อยครับก่อนจะถึงวันวางศิลาฤกษ์ครับตอนนี้ยังไม่ได้ฤกษ์งามยามดียังไม่มีปัจจัยยังไม่มีเงินกองทุนท่านใดที่รับชมท่านใดที่รับชมโคกหนองนาของหลวงพ่อนะครับแล้วก็รับชม YouTube และ TikTok ครับท่านพร้อมที่จะช่วยเหลือปัจจัยในการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ร่วมกันก็ขอเชิญนะครับขอเชิญติดต่อหลวงพ่อได้ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ขอบพระคุณทุกท่านครับที่เมตตานะครับให้การสนับสนุนศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ครับเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะวันนี้นะสาธุเดี๋ยววันวางศิลาฤกษ์จะแจ้งให้ทราบนะจ๊ะทุกคนสาธุชิ้นสุดท้ายในการเรียบเรียงครับขอบคุณทีมงานช่างจรัญนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณทุกท่านที่มาจัดเรียงพระมหาธาตุเจดีย์โคกหนองนาอารยะเกษตรของเราครับขออนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านทุกคนขอเจริญพรมาเรียงให้สวยงามชิดๆกันหน่อยครับจะได้มีพื้นที่